คราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยนะคะยังคงย้ำว่าไม่ใช่การแพร่ระบาดระลอกที่2แต่เป็นการแพร่ระบาดในระลอกใหม่นั่นเองค่ะเพราะว่ากลุ่มของผู้ที่ติดเชื้อเป็นคนละกลุ่มกันกับในรอบแรกรอบแรกเนี่ยเป็นที่สนามมวยและที่ผับย่านทองหล่อแต่ว่าในครั้งนี้เป็นแรงงานต่างด้าวท่านนายกรัฐมนตรีระบุไว้นะคะว่าขอเวลาอีกประมาณ7วันค่ะดูสถานการณ์ก่อนว่าจะดีขึ้นหรือไม่ไม่อยากจะให้ประชาชนตื่นตระหนกกันจนเกินไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้ยกการ์ดให้สูงขึ้นตอนนี้หลายๆคนมีการสอบถามว่าจะต้องมีการล็อกดาวน์หรือไม่อย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวขอรอดูสถานการณ์ก่อน7วันแล้วกันแล้วการที่เราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายร้อยคนต่อวันก็สืบเนื่องจากเรามีการตรวจในเชิงรุกนั่นเองค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุเลยนะคะว่าขอรอดู7วันเพื่อติดตามสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดรอบใหม่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนสามารถควบคุมได้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลานี้เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าเป็นการตรวจเชิงรุกอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่อย่างใดในส่วนของแรงงานต่างด้าวก็ได้มีการกำหนดมาตรการติดตามตัวทุกคนถ้าเกิดเจอแรงงานผิดกฎหมายจะต้องทำการปิดโรงงานถ้าเกิดใครมีข้อมูลก็ให้แจ้งมาแล้วเรื่องขบวนการลักลอบมีอยู่แล้วทุกที่ทุกประเทศลำพังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้ทั้งหมดมีเล็ดรอดเข้ามาบ้างก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแต่ก็จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะคะตอนนี้สั่งการไปแล้วให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งไปยังทุกจังหวัดทำการสุ่มตรวจในทุกพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวการแพร่ระบาดยังคงเป็นแบบรูที่มาค่ะเพียงแต่ว่าปริมาณมีมากถ้าเกิดคุมได้ก็ไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ส่วนทางด้านของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ก็ระบุว่าท่านนายกรัฐมนตรีกำชับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของมาตรการควบคุมสอบสวนโรคและการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดพร้อมจัดเตรียมหลักเกณฑ์การสั่งล็อกดาวน์จังหวัดหรือล็อกดาวน์ประเทศรองรับถ้าเกิดมีการระบาดในหลายจังหวัดมากขึ้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกว่าจะมีการล็อกดาวน์ส่วนทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโดยให้นายแพทย์ชาติชายกิติยานันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครย้ายสลับไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาแล้วให้นายแพทย์นเรศฤทธิ์คัทธสีมาจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงามาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครแทนค่ะเนื่องจากว่านายแพทย์นเรศฤทธิ์เป็นแพทย์ด้านระบาดวิทยาจึงให้มาดำรงตำแหน่งในช่วงการระบาดของโควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก่อนค่ะ